จุรินทร์โยนเพื่อไทยก้าวไกลตกลงปทสภาให้ได้ก่อนที่ยังไม่มีใครสมัครใจนั่งหัวหน้าพรรคปัดตอบก่อนกลับพรรคหนุนคนรุ่นใหม่เป็นกกบหอต่อยอดอนาคตพรรคคะเมื่อเวลา 13:35 วันที่26 มิถุนายน 2566ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารายงานตัวเป็นส.ส.ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าในวันที่2 กรกฎาคมเวลา13:00 นพรรคจะจัดปฐมนิเทศส.พรรคนัดแรกโดยเชิญเจ้าหน้าที่สภามาให้ข้อมูลกับส.ส.ใหม่นอกจากนั้นจะเลือกประธานในที่ประชุมส.ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วส่วนท่าทีของพรรคในการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่4 กรกฎาคมนายจุรินทร์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีใครได้รับการเสนอชื่อบ้างขึ้นอยู่กับ2 พรรคใหญ่หากตกลงกันได้ทิศทางจะไปตามนั้นเพราะ2 พรรคใหญ่รวมกันได้เสียง312 เสียงเกินเสียงข้างมากในสภาที่เป็นโหวตเตอร์แล้วจึงอยู่ที่2 พรรคใหญ่เป็นหลักตกลงกันให้ได้จากนั้นจึงจะเสนอชื่อต่อสภาพรรคยังไม่ได้พูดคุยว่าจะมีท่าทีอย่างไรเพราะขึ้นอยู่กับ2 พรรคใหญ่ที่มีเสียงข้างมากในสภาต้องคุยกันให้ได้แต่หากตกลงกันไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตผมไม่ก้าวก่ายหากจะเกิดอะไรขึ้นโทษคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเข้าใจชัดเจนว่า2 พรรคคุมเสียงข้างมากในสภานายจุรินทร์กล่าวเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องโหวตให้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ทราบว่าประธานสภาจะเป็นใครบ้างพักต้องนำไปประกอบการพิจารณาหลังจากที่มีความชัดเจนเมื่อถามถึงกระแสข่าวการซื้อตัวส.ส.นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเห็นจากข่าวแต่ตนไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและไม่มีใครอยากเห็นอยากให้ทุกตัวอย่างเป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายกรจาติกวณิชจะกลับมาเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์หลังลาออกจากหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านายจุรินทร์กล่าวว่าตนยังไม่ได้ยินใครในพรรคพูดเมื่อถามว่าส่วนตัวหนุนใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นายจุรินทร์กล่าวว่าต้องเริ่มต้นจากความสมัครใจก่อนว่าจะมีใครสมัครใจลงเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคกกบหหรือไม่กี่คนและเป็นใครบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนผมใช้คำว่าสมัครใจหลายครั้งเพราะหัวหน้าพรรคต้องสมัครใจหากเกิน1 คนต้องลงคะแนนคนเดียวก็ต้องลงคะแนนว่าที่ประชุมรับรองหรือไม่เป็นวิถีประชาธิปไตยในพรรคและต้องนับหนึ่งจากการที่มีใครสนใจลงสมัครบ้างหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อข้อถามว่าตอนนี้มีใครในพรรคพอจะเป็นหัวหน้าพรรคบ้างนายจุรินทร์กล่าวว่าในพรรคมีคนไม่ต้องห่วงส่วนจะเป็นใครอยู่ที่ความสมัครใจเพราะเป็นภารกิจที่ต้องพร้อมหลายด้านที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อถามว่าดูเหมือนการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้อำนาจอยู่ที่ส.ส.ภาคใต้นายจุรินทร์กล่าวว่าส.ส.ภาคใต้มีจำนวนมากที่สุดซึ่งเป็นมาหลายครั้งแต่ทั้งหมดอยู่ที่องค์ประชุมใหญ่ในการลงคะแนนทุกคนมีความสำคัญใกล้เคียงกันแม้น้ำหนักของการลงคะแนนจะต่างกันไปบ้างแต่ต้องถือว่าทุกคนมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีชื่อนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลารักษาการหัวหน้าพรรคภาคใต้จะมาเป็นหัวหน้าพรรคมีโอกาสหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขอพูดเรื่องตัวบุคคลเพราะถึงเวลาต้องดูว่าใครสมัครใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนสเปคของหัวหน้าพรรคจะเป็นไปตามข้อบังคับพรรคเมื่อถามว่าจำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าที่อยากเห็นคือคนรุ่นใหม่มีบทบาทเป็นกรรมการบริหารเพราะเขาต้องไปต่อยอดอนาคตพรรคทั้งนี้ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพราะในส่วนของหัวหน้าพรรคขอละไว้ในฐานที่เข้าใจและไม่ขอให้ความเห็น